นะครับจริงๆจรัญโทรหาผมบ่อยมากเอาไงกันแน่นะครับก็ต้องขอโทษที่76จริงๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายหลายๆเรื่องนะครับพรุ่งนี้นี่เนี่ยผมคงต้องขอเรียกไปเข้าเฝ้าคุณหมอเนื่องจากว่าวันที่ผมกลับมากระทรวงคุณหมอท่านประธานดอกไม้ให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็คุณหมอเสด็จที่นครปฐมคุณวินเมื่อวานนะครับก็เลยได้โอกาสก็คงไปพร้อมกับท่านรองวชิระก็เลยทำให้กำหนดการมันวุ่นวายไปวุ่นวายมานะครับดังนั้นภาคตะวันออกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นที่เดียวที่ผมเคยอยู่นอกเหนือจากภาคเหนือผมเรียนรู้อะไรอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพูดคุยกับท่านผู้แทนเขตนะครับวันนี้นะครับหลายคนก็จะเกษียณพร้อมผมจริงๆมีคนเกษียณไปแล้วนะกิตกิตนี่เป็นเพื่อนที่กวนตีนที่สุดเลยทุกคนยอมรับทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยนะครับเราจะทะเลาะกับผู้บริการโรงพยาบาลสกลนะพิชชาติพิวัฒนาพรประชุมชั้นปีทีไรเนี่ยอาจจะถึงขั้นอาจจะต่อยกันแต่ตอนหลังปิดไปเยอะนะครับนะถ้าทางปุ๋ยเขาจะอบรมดีแล้วเขาขอบคุณกิจที่มานะครับก็คงมีเพื่อนๆหลายคนที่เกษียณไปด้วยกันนะครับนะผู้ที่ไกลผมมี5เดือนที่ผ่านมาที่ผมไปสำนักนายกเนี่ยชีวิตมันนิ่งขึ้นเยอะเลยนะคำว่านิ่งหมายถึงว่านั่งดูไปดูมานะครับแล้วก็ชีวิตมันเดินช้าลงชีวิตมันไม่เครียดดูเหมือนถ้าเตรียมตัวให้ผมเกษียณก่อนกำหนดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับนะก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรเยอะสุดท้ายก็ส่งกลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกวันที่ส่งกลับมานี่ไม่รู้ว่าคนจะดีใจหรือไม่ดีใจนะครับก็รู้สึกภาระมันหนักขึ้นแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเดินนะครับวันนี้ก็คงเป็นวันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะบอกกับพวกเราชาวภูมิภาคว่าในฐานะข้าราชการประจำเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรตามหน้าที่แค่ไหนนะครับเพื่อที่จะส่งมอบงานให้กับปลัดคนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหลังจากที่ปรับครม.แล้วนะครับซึ่งนั้นก็คงเป็นอีกจังหวะหนึ่งผมเรียนรู้บางเรื่องที่ทำให้ผมเล่าสู่กันฟังแบบพี่ๆน้องๆนะวันที่3สิงหาคมผมก็ไปมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมที่จังหวัดพิจิตรผมก็ไปท่านรัฐมนตรีก็บรรยายผมก็เข้าไปเป็นคนที่จะตามดูเรื่องของการทำงานเย็นนั้นเขาเรียนเกษียณผมที่พิจิตรนะครับก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นผมก็กลับมากรุงเทพนะครับวันทราบว่าเขาจะให้ผมกลับกระทรวงวันที่5ผมไปปากน้ำนะครับนะท่านสรจครับนะไปปากน้ำด้วยการเลี้ยงเกษียณจากชาวปากน้ำเหมือนกันผมถามตัวเองว่า2วันนี้มันแตกต่างยังไงวันที่ผมเลี้ยงเกษียณผมที่พิจิตรผมไม่ได้กลับมาเป็นประธานกระทรวงซึ่งผมก็เชื่อว่าคนพิจิตรเขาก็คงไม่คิดนะครับว่าผมจะได้กลับกับวันที่5ที่ได้กลับมาแล้วผมก็ถามตัวเองใน2วันนี้เนี่ยความรู้สึกของคนที่เลี้ยงกับความรู้สึกของผมต่างกันไหมผมอาจจะประเมินตัวเองนะครับว่าผมคงประเมินคนอยู่ไม่ได้แต่ผมประเมินตัวเองแล้วผมก็บอกตัวเองว่าสุดท้ายจริงๆนี่คือความจริงไม่ว่าจะเลี้ยงเกษียณผมด้วยการเป็นปลัดหรือไม่เป็นก็ตามผมก็ยังต้องเป็นมันจะทำให้เรารู้ว่าชีวิตจริงๆในโลกจริงความเป็นจริงมันคืออะไรหัวโขนก็เท่านั้นเองวันที่พิจิตรเลี้ยงผมเขาคงไม่ได้คิดอะไรว่าผมจะเป็นคนแต่ผมก็ไม่คิดว่าวันที่5ที่ปากน้ำเขาบอกว่าเลี้ยงว่าผมเป็นประหลัดเพราะคุยกันมาก่อนตั้งนานแล้วนั้นผมอาจจะสรุปแบบค่อนข้างจะเริ่มเมาๆเลยนะครับว่าสุดท้ายจริงๆมันเป็นเรื่องของหัวโขนทั้งสิ้นอยู่ที่ตัวเราเพื่อให้เป็นข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่า
ฟ้าคงไม่ได้ลิขิตแบบแต่เขาลิขิตไปแล้วว่าท่านจะเป็นนั้นบอกเหมือนที่ท่านผู้ตรวจบอกนะครับทำให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าอันนั้นจะส่งผลนะครับขออนุญาตฝากมุมมองสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงนะครับสิ่งที่คงจะต้องมีต่อไปในกระทรวงก็คือความเป็นพี่น้องนะครับผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าผมจะนั่งหัวโต๊ะได้ไงขณะที่ผู้ตรวจ40ทั้งหลายที่จะกระทำที่สิริพรแล้วผมจะรอทิพดีแล้วผมจะไปนั่งประชุมผู้ตรวจที่รุ่นใหญ่ทั้งสิ้นไปคำถามของใครครับผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ทำงานเดินผมไม่ได้ทำงานนั่งคิดเป็นกรรมเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายต้องแสดงความยินดีกับโชคชัยนะครับที่